ภัยที่เขากำลังจะขับรถไปรับคนเจ็บปรากฏว่าจู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนวิ่งหนีผัวที่กำลังจะทำร้ายเนี่ย มายืนขวางหน้ารถกู้ภัยและพอรถกู้ภัยเนี่ยจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดประตูรถกู้ภัยมานั่งตักเจ้าที่กู้ภัยเลยบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผัวกำลังจะตามมาทำร้ายคราวนี้พอผัวคนนี้วิ่งมาก็มาขวางหน้ารถไว้ไม่ให้รถกู้ภัยไปรถกู้ภัยบอกผมเกี่ยวอะไรผมกำลังจะไปรับคนเจ็บพวกคุณทะเลาะกันก็ไปเคลียร์กันเองละกันเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมไปดูภาพครับมาใบพัดเข้ามาในซอยก็เจอเลยผู้หญิงเขาโบกรถแล้วเขาก็เปิดประตูมานั่งกันหน้ารถเขาขอไปด้วยแล้วผัวเขาแม่ไปเนี่ยเขายืนกักหน้ารถอยู่เนี่ยเขาบอกว่าแฟนเขาตีเขาแล้วไอ้เด็กคนแล้วน้องเขามาช่วยเหลือนี่น้องเขามาช่วยเหลืออยู่นี่น้องเขามาช่วยเหลือโอ้ยผมจะรีบไปรับคนเจ็บนะครับพี่หนูขอเดินทางไปด้วยคนนี่มาไปนั่งยังไงล่ะแฟนคุณไม่ให้ผมไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะรถกู้ภัยเขากำลังจะไปรับคนเจ็บมายืนขวางหน้ารถแบบนี้คือผู้ชายคนนี้ที่ถอดเสื้อเนี่ยเขายืนขวางเพราะว่าเขาจะมาตามเมียเขาเมียเขาเนี่ยนะฮะตอนแรกก็มายืนขวางรถแบบนี้แหละแล้วก็กระโดดขึ้นมานั่งตักกู้ภัยคือบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผัวกำลังไล่ตามทำร้ายพอผัวมาถึงฮะก็จะตามเมียให้ลงจากรถไปให้ได้รถกู้ภัยบอกว่าอ่ะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ไปเคลียร์กันเองดีกว่าไหมเดี๋ยวผมก็จะรับผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับเราไปพูดคุยกับอาสากู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ครับคุณหนูกรเบ้าคำครับอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าดีประมาณตีสามกว่านะผมได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์สั่งการนะครับว่ามีรถล้นคนบาดเจ็บอยู่นะครับระหว่างทางก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดขวางรถเนี่ยนะฮะและเปิดประตูรถขึ้นมานั่งบนตักผมเลยผมก็ตกใจผู้หญิงคนนั้นก็โวยวายครับว่าผัวเขากำลังตามมาทำร้ายและผัวเขาเนี่ยก็มายืนขวางหน้ารถอีกผมก็พยายามจะบอกให้ผู้หญิงคนนี้ลงไปจากรถนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะรีบไปรับผู้บาดเจ็บไม่ยอมลงไงก็เลยต้องแจ้งตำรวจสายตรวจครับมาช่วยกันอีกทางนึงสุดท้ายนะครับกู้ภัยบอกว่าอยากจะฝากให้ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยกันดีๆอย่ามาขวางหน้ารถกู้ภัยแบบนี้อีกลองคิดดูสิว่าถ้ารถกู้ภัยวิ่งมาเร็วๆเนี่ยชนไม่เหลือนะใช่แล้วก็สมมติว่าถ้ามีอะไรเนี่ยไปเคลียร์กันดีกว่าที่บ้านค่ะถ้ามีเคสก็ไปรับไม่ทันอีกนะคะนะ